สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกนะครับวันนี้นะครับเรามาพูดถึงเหตุการณ์ต่อแร็กนาร็อกในพาร์ทสุดท้ายกันแล้วโอ้โหเดินทางมาอย่างยาวนานครับผมและนี่ก็มาถึงพาร์ทที่6กันแล้วครับเรื่องราวนั้นน่าตื่นเต้นมากๆแต่ก่อนที่จะไปฟังบทสรุปของเหตุการณ์นี้นะครับเรามาฟังกิจกรรมกันก่อนดีกว่าครับผมตอนนี้ของรางวัลรอบ2ของญี่ปุ่นได้มาถึงแล้วครับดาบไลท์เซเบอร์นั่นเองครับผมกฎกติกาการแจกของรางวัลในครั้งนี้จะแตกต่างจากครั้งก่อนๆหน่อยครับคือครั้งนี้เนี่ยผมได้มีรายการใหม่มาพอดีครับผมชื่อรายการ After Day ครับผมไอรายการนี้เราจะเล่าคร่าวๆให้ฟังครับมันก็คล้ายๆกับ Funny Comment นั่นแหละครับเราจะมีหัวข้อให้หัวข้อนึงครับเป็นหัวข้อฮาๆเนี่ยแหละครับแล้วเราก็จะเลือกคำตอบที่ท่านผู้ชมตอบในหัวข้อนั้นน่ะมาทำเป็นคลิปครับผมแบบรับรองสนุกแน่นอนครับตลกขบขันตลอดรายการแน่นอนครับผมมาติดตามชมกันได้ครับแล้วเรานะครับจะแจกดาบสีฟ้าครับให้กับคนที่มากดไลค์แฟนเพจรายการใหม่เราส่วนดาบสีแดงนั้นให้คนที่ Subscribe รายการใหม่เรานั่นเองครับท่านผู้ชมนั้นสามารถกดลิงก์ด้านล่างได้เลยครับมีลิงก์ Facebook กับลิงก์ YouTube อยู่ครับผมและในตอนนี้เองก็ถึงเวลาสมควรแล้วครับแต่ก่อนหน้านั้นครับเราขอเตือนก่อนท่านผู้ชมนั้นถ้าหากยังไม่ได้ดูพาร์ทก่อนๆเนี่ยต้องกลับไปดูก่อนเลยนะครับไม่งั้นดูไม่รู้เรื่องแน่นอนครับผมเรื่องราวนี้มันแบบค่อนข้างซับซ้อนเล็กน้อยครับเพราะฉะนั้นกลับไปดูพาร์ท 1-5 ก่อนเลยครับผมให้เวลากดไปดูเท่าเดิมเช่นเคยนะครับ3 2 1โอเคเราถือว่าท่านผู้ชมนั้นดูกันหมดแล้วนะครับถือว่าท่านผู้ชมนั้นเข้าใจเรื่องราวกันหมดแล้วเรามาฟังเรื่องราวในพาร์ทสุดท้ายกันเลยดีกว่าบทสรุปของแร็กนาร็อกในตอนนี้ชะตากรรมแห่งแอสการ์ดกำลังจะมาถึงจุดจบแร็กนาร็อกได้มาถึงแล้วความวุ่นวายกระจายทั่วแอสการ์ดมีสงครามเกิดขึ้นทุกหนทุกแห่งต่อที่ได้รับพลังแห่งลูนได้พาโลกิและพลังแห่งโอดินมาด้วยจุดมุ่งหมายของเขาคือทำลายแอสการ์ดทิ้งซะต่อจะเป็นคนทำให้แร็กนาร็อกเกิดขึ้นเองจุดจบจะมาถึงที่นี่ในตอนนี้ต่อได้เดินทางมาหาเซอร์ทอร์จอมปีศาจแห่งไฟโอ้ต่อเทพแห่งสายฟ้าบุตรแห่งศัตรูของข้าเจ้ามาที่นี่เพื่อเผชิญหน้ากับข้าสินะแต่ตอนนี้ข้าเพิ่งตีค้อนใหม่ของข้าเสร็จพอดีเจ้าจะได้ลิ้มลองพลังของข้าและเจ้าจะล้มต่อหน้าข้าเหมือนที่พ่อของเจ้าต้องเป็นในตอนนี้เซอร์ทอร์นั้นได้พร้อมจะต่อสู้กับตอแล้วครับผมโอ้ตอการต่อสู้ของเรานั้นจะทำลายโลกใบนี้หรือจะไปทำลายดวงดาวนี่ล่ะในตอนนั้นเองครับสิ่งที่ตอตอบนั้นได้ช็อกทุกคนครับจะไม่มีการต่อสู้เกิดขึ้นที่นี่โลกิก็แบบฮะไม่มีการต่อสู้หรอไอปีศาจเนี่ยมันฆ่าโอดินนะแกมันอ่อนแอกว่าที่ข้าคิดตอไอปีศาจเนี่ยมันฆ่าพ่อของเรานะแกไม่ต้องการจะแก้แค้นหรือไงหูปากไปเลยนะโลกิเป็นพ่อแกทั้งหากล่ะแกน่ะชุบชีวิตปีศาจตัวนี้มาข้าน่าจะโยนแกลงไปในภูเขาไฟซะจากนั้นนะครับตอก็ได้ยินข้อเสนอให้กับเซอร์ทอร์เซอร์ทอร์เจ้ายังชอบโยนนี้ให้ข้าซะนี่เป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่ข้าขอเซอร์ทอร์ของเราแบบฮะอะไรนะถ้าข้าซ่อมโยนนี้ให้แกเนี่ยแกก็เอามันมาตีหัวข้าไม่ใช่เหรอไม่เรามาสร้างข้อตกลงกันถ้าเจ้าซ่อมค้อนให้ข้าเนี่ยข้าจะเปิดทางให้เจ้าไปสู่วาฮาร่าอะไรนะตอแกทำอะไรลงไปกันแน่เนี่ยฉันต่างหากที่เป็นตัวปีศาจแกไม่ใช่นะฉันต้องการแค่จะครอบครองแอสการ์ดไม่ใช่ทำลายมันถ้าแกปล่อยให้เซอร์ทอร์นั้นบุกไปที่แอสการ์ดเขาจะทำลายทุกสิ่งจะไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่ไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่มีแค่การต่อสู้สุดท้ายยังไงล่ะการต่อสู้ที่จะไม่มีวันถูกลืมเลือนในตอนนี้เองพลังโอดินก็ได้บอกมาว่าตอเจ้าเข้าใจแล้วสินะในตอนนี้เจ้าได้เข้าใจสิ่งที่เจ้าต้องทำอย่างทองแท้เจ้าเข้าใจชะตากรรมของตัวเองแล้วในตอนนี้เองเซอร์ทอนั้นก็ได้ช่วยซ่อมค้อนให้ตอครับผมและดูเหมือนว่าหลังจากที่เขาตีค้อนให้ตอเสร็จนั้นตอจะรักษาสัญญาครับตอนั้นได้เปิดทางให้เซอร์ทอนำกองทัพของเขาไปบุกแอสการ์ดเอาเลยเซอร์ทอนำกองทัพของเจ้าไปบุกแอสการ์ดซะหลังจากที่เขาพูดจบเขาก็ได้ใช้โยเนียนั้นยิงลำแสงออกไปไกลสุดลูกหูลูกตานี่คือเส้นทางที่จะนำพาเจ้าไปสู่แอสการ์ดไปเลยกองทัพแห่งความตายในตอนนี้เซอร์ทอได้นำภาพของเขาไปบุกแอสการ์ดแล้วครับเดินทางไปสู่ความตายมุ่งหน้าไปสู่การทำลายล้างมุ่งหน้าไปสู่แร็กนาร็อกในไม่กี่อึดใจต่อมาเซอร์ทอนั้นก็ได้เดินทางไปบุกถึงแอสการ์ดแล้วครับการต่อสู้ระหว่างชาวแอสการ์ดกับกองทัพปีศาจของเซอร์ทอได้เริ่มต้นขึ้นในขณะที่สงครามวันสิ้นโลกนี้กำลังดำเนินอยู่ครับทั้งสองฝ่ายต่างสูญเสียแต่ในตอนนั้นเองเบต้าเลวิลที่เป็นผู้นำทัพนั้นก็ถูกสายฟ้าบางอย่างนำตัวเข้าออกมาจากการต่อสู้ในตอนนี้เบต้าเลวิลนั้นได้มาล่องลอยอยู่บนอวกาศครับเบต้าเลวิลเพื่อนข้าในตอนนี้แอสการ์ดกำลังถึงจุดจบข้าไม่อาจปล่อยให้เจ้าตายได้ไม่ตอมันเกิดอะไรขึ้นให้ข้าสู้นะข้าจะลงไปสู้บิวเพื่อนข้าฟังนะเจ้าต้องกลับไปสู่คนของเจ้าถ้าไม่มีเจ้านะก็คงไม่มีใครจำเรื่องของเราได้ไปซาบิวจดจำพวกเราแล้วไปบอกคนอื่นด้วยในสิ่งที่พวกเราทำจดจำพวกเราด้วยเกียรติของเราหลังจากนั้นเหตุการณ์ก็ตัดมาที่ตอมั้งครับผมในตอนนี้เขากำลังเฝ้ามองดูความพินาศของแอสการ์ดอยู่ดูสิพี่ข้านี่คือสิ่งที่เจ้าทำกับแอสการ์ดไงสิ่งที่เจ้าทำกับบ้านของเราพ่อน่ะไม่เคยทำให้เจ้าเป็นอย่างนี้พ่อน่าจะเลือกข้านะเพราะข้าน่ะจะไม่มีวันปล่อยให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้แน่นอนในขณะที่โลกินั้นกำลังบ่นอยู่ก็ได้มีบางอย่างเกิดขึ้นมีสิ่งมีชีวิตบางอย่างได้มากินดวงอาทิตย์ของแอสการ์ดไป
นลิสนั้นมันเจ้านี่นะเฟนลิสที่โตเต็มวัยนั้นได้ทำตามโชคชะตาของเขาแล้วในตอนนี้ดูเหมือนว่าท่าจักรแห่งแอสการ์ดกำลังจะจบลงแร็กนาร็อกครั้งใหม่กำลังจะเกิดขึ้นและพลังแห่งโอดินก็ได้บอกต่อว่าเนี่ยวงจรใหม่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วถ้าเจ้าเป็นแบบเนี้ยพวกเทพเบื้องบนที่มันหลบซ่อนอยู่ในเงาคงกำลังหัวเราะเยาะเจ้าอยู่ต่อแต่ดูเหมือนว่าตอนนั้นยังไม่จบภารกิจของเขาครับยังมีอีกอย่างนึงที่ข้าต้องไปทำในจังหวะนั้นเองตอก็ได้เทเลพอร์ตเขาโลกิและพลังแห่งโอดินไปยังสถานที่หนึ่งสถานที่ที่ชะตากรรมของแอสการ์ดได้ถูกเขียนขึ้นต่อบุตรแห่งโอดินเอ๋ยในที่แห่งเนี้ยเจ้าไม่มีพลังหรอกพวกเรานะรู้อยู่แล้วว่าเจ้าจะมาเจ้าไม่อาจทำลายสิ่งที่มันถูกเขียนขึ้นไปแล้วได้นี่ไงเห็นไหมต่อเจ้าเห็นแล้วหรือยังเจ้าไม่สามารถท้าทายชะตากรรมได้ก็จริงอยู่ที่ข้าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มันถูกเขียนขึ้นไปแล้วได้งั้นเจ้าก็ล้มเหลวสินะต่อว่าถ้าจากใหม่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นแต่ในตอนนั้นเองครับต่อก็ได้ชี้ไปที่เส้นได้ที่ถักทอชะตากรรมของพวกเราขึ้นมาดูสิน้องข้านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับพวกเราเรื่องราวทั้งหมดนี่คือชะตากรรมของพวกเราแต่ถ้าเจ้ามาดูข้างหลังนี่เจ้าจะได้รู้ความจริงเส้นได้ที่ถักทอชะตากรรมของพวกเรานั้นน่ะเมื่อมันขึ้นไปถึงจุดบนสุดมันจะย้อนกลับมาถักใหม่นี่ไม่ใช่ได้เส้นเดียวได้นี้ถูกเอามาใช้ใหม่เรื่อยๆเป็นวัฏจักรวนไปวนมาวนไปวนมาอันนี้คือเหตุผลทั้งหมดที่ทำไมชะตากรรมของพวกเราต้องออกมาเป็นแบบนี้ไม่นะตอไม่นะตออย่าทำลายทุกสิ่งโอ้เจ้าเห็นหนทางซะแล้วและในตอนนี้เองตอนนั้นกำลังจะทำลายเส้นได้แห่งชะตากรรมแต่ในตอนนั้นเองเทพเบื้องบนก็ได้มาขัดจังหวะตอไว้หยุดมือไว้ก่อนเทพสายฟ้าข้าเห็นการกระทำของเจ้าแล้วเจ้าชนะใจพวกข้าแล้วโอเคหยุดเถอะมาเถอะตอมานั่งอยู่กับพวกเรามาเป็นเทพเบื้องบนที่คอยดูว่าถ้าจากนี้เกิดขึ้นพวกแกมาช้าไปการยอมรับที่ได้จากเจ้าน่ะมันก็ไร้ความหมายเลยเกินในตอนนี้คำขอโทษของเจ้ามันสายไปแล้วเจ้าต้องได้รับบทลงโทษการมาของข้าคือความตายของเจ้าดังนั้นเทพสายฟ้าของเราก็ได้ลงมือทำลายวัฏจักรแห่งแร็กนาร็อกนี้ซะเส้นได้แห่งชะตากรรมได้ถูกทำลายลงแล้วและในตอนนั้นเองทุกสิ่งทุกอย่างก็ได้พังลงทุกสิ่งทุกอย่างกลับไปสู่ความว่างเปล่าใหม่หมดในตอนนี้ไม่ว่าตอไม่ว่าโลกิไม่ว่าโอดินไม่ว่าเซอร์ทอไม่ว่าใครก็ตามไม่มีชีวิตอยู่อีกแล้วตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างกลับสู่ความว่างเปล่าและในเมื่อไม่มีแร็กนาร็อกเทพเบื้องบนนั้นก็ไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ในตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างกลับสู่ความว่างเปล่าและนี่นะครับก็เป็นอันจบเหตุการณ์แร็กนาร็อกอย่างบริบูรณ์ครับผมซึ่งท่านผู้ชมนะครับถามกันมาครับผมในซีวิววอร์นั้นตอนตัวจริงหายไปไหนครับผมก็คือตอนนี้นะครับในตอนนี้จักรวาลของแอสการ์ดได้ถูกทำลายลงมันไม่มีจักรวาลของแอสการ์ดอีกแล้วฮีโร่ทุกคนนั้นจึงคิดว่าตอนนั้นตายไปแล้วครับผมและด้วยประเด็นนี้นะครับผมจะดักไว้ก่อนครับว่าคนถามว่าเอาแล้วตอที่เราเห็นในปัจจุบันเนี่ยในอีเวนต์ใหม่ๆเนี่ยทำไมเราเจอได้ครับเพราะอีกหน่อยนะครับจักรวาลแอสการ์ดจะเกิดขึ้นมาใหม่ครับผมซึ่งมันจะเป็นอีเวนต์ตอรีบอร์นนั่นเองครับติดตามชมก็ได้นะครับแต่คงอีกสักพักนึงครับผมอีกสักหลายๆอีเวนต์เลยแหละจริงๆก็นานอยู่เหมือนกันครับแต่มันก็คงไม่นานขนาดนั้นครับผมซึ่งอีเวนต์ในช่วงนั้นนะครับก็สนุกไม่แพ้กันเลยครับส่วนจะเป็นอีเวนต์อะไรนั้นต้องติดตามแบบลุ้นกันเอาเองนะครับผมและในตอนนี้นะครับก่อนที่จะจากกันเราจะอธิบายแร็กนาร็อกให้ฟังกันอีกครั้งนึงครับแบบรวบยอดครับผมคือแร็กนาร็อกจริงๆเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับโลกิไม่ได้เกี่ยวกับอะไรเลยมันเป็นเหตุการณ์ที่ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่แรกแล้วชะตากรรมของแอสการ์ดจะต้องลงเอยแบบนี้แบบนี้อารมณ์เหมือนว่าจริงๆตอกับโลกิน่ะเกิดมาหลายครั้งแล้วก็ตายมาหลายครั้งเลยครับชะตากรรมนั้นจะวนอยู่ในลูปเดิมๆลูปเดิมๆเกิดใหม่เกิดใหม่ตายใหม่ตายใหม่เกิดไปเรื่อยๆตายเรื่อยๆนะครับจนในวันนึงครับโอดินก็ได้ตระหนักถึงเหตุการณ์นี้เขาเลยวางแผนให้ลูกของเขานั้นน่ะไปเติบโตในโลกมนุษย์และเมื่อตอนนั้นไปเติบโตในโลกมนุษย์ครับจิตใจของเขานั้นจะไม่เหมือนกับเทพครับผมซึ่งเทพที่อยู่เบื้องบนที่คอยดูเหตุการณ์อยู่เนี่ยจะไม่สามารถเดาได้ครับเพราะเขานั้นเคยเจอแต่เทพครับไม่เคยเจอมนุษย์นั่นเองอย่างที่เรารู้กันครับมนุษย์นั้นเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความเป็นไปได้ไม่สิ้นสุดและด้วยเหตุนี้เองครับตอนนั้นไม่ต้องการให้ชาวแอสการ์ดประสบกับชะตากรรมเดิมๆพบกับความทุกข์ทรมานเดิมๆวนไปวนมาซ้ำแล้วซ้ำเล่าเขาต้องการให้ชาวแอสการ์ดนั้นสามารถเลือกเส้นทางของตัวเองได้กำหนดชะตากรรมของตัวเองและด้วยเหตุนี้นะครับตอก็ได้ไปเรียนรู้พลังต่างๆมาปัญญาแห่งโอดินพลังแห่งรูนตอนนั้นใช้พลังทั้งหมดนี้รวมกันแล้วก็ใช้มันทำลายเส้นได้แห่งชะตากรรมทิ้งซะในตอนนี้ชาวแอสการ์ดได้ถูกปลดปล่อยจากลูปแห่งแร็กนาร็อกแล้ววัฏจักรแห่งแร็กนาร็อกได้ถูกทำลายลงแล้วแต่เหตุการณ์นี้ก็มีผลกระทบนะครับผลกระทบของเหตุการณ์นี้คือแอสการ์ดนั้นกลับไปเริ่มต้นที่ความว่างเปล่าใหม่อีกครั้งและทั้งหมดนี้เองคือสรุปสั้นๆของแร็กนาร็อกครับผมหากท่านผู้ชมชอบใจนะครับก็สามารถบอกชมกันมาได้ครับหรืออยากได้ตัวละครไหนก็คอมเมนต์บอกกันมาได้เลยนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยครับผมอีเวนต์นี้นะครับถือเป็นอีเวนต์ที่เราแทบไม่ได้ตัดอะไรเลยครับเก็บรายละเอียดแทบจะทุกรายละเอียดเลยครับตัดไปแบบน้อยมากๆจริงๆครับผมหากท่านผู้ชมนั้นมีความคิดเห็นแบบ
จะบอกยังไงควรทำละเอียดกว่านี้ไหมหรือว่าควรทำแบบให้มันกระชับกว่านี้หรือยังไงก็แล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับคอมเมนต์บอกกันมาได้ครับผมจะเอาไปแบบปรับปรุงดูครับแล้วก็อยากได้ตัวละครไหนก็บอกกันมาได้นะครับคอมเมนต์บอกกันมาเลยครับผมวันนี้นะครับถือว่าสมควรแก่เวลาเลยครับมันยาวนานมากๆครับสำหรับอีเวนต์นี้อยากได้ตัวอะไรก็บอกกันมานะครับแล้วก็อย่าลืมกดปุ่ม Subscribe ให้ Channel เราเช่นเคยครับจะมีอีเวนต์ใหม่ออกมาให้ดูเรื่อยๆครับผมวันนี้นะครับก็ขอลาไปก่อนแล้วครับผมสวัสดีครับ